เพียงแค่ก้าวเข้ามาในโครงการอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงเทพมหานครก็รู้สึกได้ถึงความร่มรื่นผ่อนคลายจากข้อมูลเมืองที่มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรมากที่สุดประจำปี2018โดย Travelbird เมืองใหญ่ในหลายประเทศเช่นซิดนีย์โรมสิงคโปร์ฮ่องกงนิวยอร์กยังคงรักษาพื้นที่สีเขียวในเมืองได้ตามมาตรฐานของสหประชาชาติแต่พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครต่อจำนวนประชากรมีอยู่ที่ 5.42 ตารางเมตรต่อคนขณะที่มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวค่าเฉลี่ยอยู่ที่9ตารางเมตรต่อคนซึ่งแม้แต่จีนเองก็เคยประกาศสงครามกับฝุ่นควันเมื่อ 4-5 ปีก่อนปักกิ่งมีปัญหาฝุ่นควันรุนแรงและรัฐบาลก็สามารถแก้ปัญหาไปได้บางส่วนด้วยมาตรการของรัฐในการปิดโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินและเข้มงวดกับภาคครัวเรือนที่ใช้ถ่านหินในการให้ความร้อนนอกจากนี้ยังแก้ปัญหาด้วยการใช้รถตามวันคู่วันขี้ด้วยความเป็นธรรมชาติมันบำบัดเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันเริ่มพอเราเริ่มที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรามาอยู่ในเมืองที่มันแออัดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องการพื้นที่สีเขียวประดิษฐ์ก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยธรรมชาติมันอยู่ใกล้เรามากขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของอีโคเทอราปีก็คือการใช้ระบบนิเวศหรือว่าการใช้ธรรมชาตินี้มาบำบัดฉะนั้นการสร้างสวนการสร้างพื้นที่สีเขียวเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้เมืองในเชิงสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะตอนนี้ก็แบบมีเรื่องมลพิษเนาะจริงๆแล้วเพราะเราพื้นที่สีเขียวไม่พอด้วยนะคะใช่จริงๆแล้วเราไม่มีตัวกรองอะค่ะเรามีแต่ตัวปล่อยฝุ่นนะคะต้นไม้แล้วก็พื้นที่สีเขียวจะเป็นส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเมืองได้ดีซึ่งมันก็เชื่อมโยงถึงสุขภาพคนนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนเราก็เครียดใช่ไหมคะแล้วก็ทำงานในออฟฟิศกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันน้อยครั้งมากที่เราจะเห็นแบบท้องฟ้าเห็นหญ้าคือเข้ามาแล้วก็รู้สึกแบบการผ่อนคลายอะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วการมีพื้นที่สีเขียวเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการลดสภาวะการเครียดโรคซึมเศร้าของประชากรโดยรวมนะคะแล้วก็เรื่องปัญหาการฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้สุขภาพจิตของคนในเมืองดีขึ้นด้วยค่ะมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองอาจมีหลายวิธีด้วยกันแต่ในระยะยาวนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้พูดถึงแนวทางในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับกรุงเทพมหานครภายในงานเสวนาป่าในเมืองกับความยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไว้ว่ากรุงเทพมหานครไม่ได้ถูกวางผังเมืองมาสำหรับพื้นที่สีเขียวตั้งแต่ต้นจึงไม่สามารถปลูกต้นไม้ใหญ่ได้มากการปรับภูมิทัศน์ของเมืองใหม่โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเมืองมากขึ้นพันธ์พิไลปุกหุด TN24 ช่อง16รายงาน